คุณแม่สวยมากคุณแม่คุณแม่ขาตอนนี้ก็คือแบบท้องขยายขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้างคะให้บอกว่าเริ่มดิ้นบ่อยขึ้นค่ะใช่ก็ดิ้นแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็6เดือนกว่าแล้วเป็นเวลาที่แบบว่ารวดเร็วมากขนาดเรายังรู้สึกว่าแบบเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วมากแล้วก็อีกประมาณ3เดือนก็จะคลอดแล้วนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจนะคะทุกๆคอมเมนต์เลยที่ส่งกำลังใจมาให้ต้าก็เป็นบทบาทใหม่มากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆกับจุดนี้ตอนนี้คือศึกษายังไงบ้างคะเตรียมตัวการเตรียมพร้อมต่างๆพี่ต้าการคลอดก็ศึกษาค่อนข้างเยอะมากนอกจากอ่านเองแล้วนะคะก็ใครมีเพื่อนที่มีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุยแลกเปลี่ยนเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ตื่นเต้นแค่ไหนคะพี่ดิต้าตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบคือไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะรู้สึกขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนความรู้สึกหลายๆอย่างในตัวเรามันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันขนาดนี้แค่ที่จะตั้งท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฮอร์โมนอะไรหลายๆอย่างสวิงไหมสวิงบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวยังสวิงอยู่มันก็ยังมีอยู่ค่ะมันก็ยังมีอยู่ค่ะคุณสามีรับมือได้ไหมเป็นพิเศษยังไงไหมคะเขาก็ดูแลอย่างดีแล้วคุยกับลูกทุกวันไหมคะคุณกรคุยค่ะเขาชอบคุยค่ะเพราะอย่างตอนนี้เขารู้ว่าแบบลูกเนี่ยจะจำเสียงได้แล้วก็จะพยายามคุยสองแม่ก่อนเลยสองแม่ก่อนต้องทุกคืนก่อนนอนไหมคะพี่ดิต้าทุกคืนเลยทุกคืนเลยค่ะเขาจะมีเครื่องฟังเสียงหัวใจในเล็กของเขาเขาก็จะฟังจริงๆบางครอบครัวเขาจะมีการเปิดเพลงให้ลูกฟังอะไรของเรามีอะไรยังไงบ้างคะก็เป็นอย่างนั้นนะคะเป็นโมซาร์ทเป็นอะไรอย่างนั้นนะคะเปิดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเพลงเนี่ยช่วยให้สมองพัฒนาการเร็วขึ้นอืมอืมยังค่ะเขื่อขนาดไหนน่าจะเขื่อมากเตรียมอะไรของอะไรจะต้องแต่ว่าตอนนี้เราถือเคล็ดนะคะเพราะว่าเราไม่เตรียมไม่เตรียมก่อนเราจะไปรอซื้อของจริงๆตอนเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ท้อง8เดือนตอนนี้เลยไม่ได้ซื้ออะไรเลยน่าจะซื้อนะไม่ต้องเบรกไม่ต้องเบรกว่าอย่างเดี๋ยวขอสักเดือนแบบเนี่ยไปปลายมกราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยเริ่มแต่ป้าๆนะอาคือเตรียมจองหมดแล้วใช่ไหมฉันจะซื้ออันนี้ฉันซื้อมีแย่งกันไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันเซอร์ไพรส์ใช่เป็นแบบนั้นนะคะเลยยังไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรเป็นยังไงงานเป็นยังไงไม่ทราบเลยตอนนั้นอาจจะลิต้าอาจจะเฉลยก่อนแสดงว่าจะมีไม่บิงเบบี้ชาวเวอร์ไหมคะมีที่จะบอกว่าเพื่อนๆลิต้าจะเซอร์ไพรส์จะเซอร์ไพรส์จัดให้แต่ว่าตัวลิต้าอยากเฉลยเป็นวันครบรอบแต่งงานใช่ก็คือวันนั้นเพื่อนๆก็จะทราบเพลงกันไปแล้วน่าจะใช่ตอนนี้คนก็ทางในเพศที่เราตั้งใจไว้ไหมเพศไหนก็ดีหมดสมใจคุณพ่อไหมคะสมใจค่ะคุณสามีเพื่อนๆคาใจไหมคะพี่ต้ามีแบบว่าหลอกถามเราทุกคนหลอกถามอยากรู้หมดแล้วก็พยายามเดาอะไรเงี้ยค่ะเดาจากหน้าตาเดาจากรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเก็บความลับยังไงคะพี่ต้าไม่ให้หลุดไม่บอกใครเลยค่ะไม่บอกใครเลยแม้แต่คนเดียวเลยทุกวันนี้ก็คือยังไงก็ยังแบบหนักแน่นอยู่ใช่ยังไม่มีใครรู้ก็อยากให้เดากันไปก่อนดูเป็นคุณหมอคุณหมอต้องดูคุณหมอต้องดูก็สุขภาพน้องล่ะคะในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างดีมากเลยค่ะก็สุขภาพแข็งแรงคุณหมอบอกว่าเด็กได้มาตรฐานนะคะหมายถึงว่าไซส์ได้มาตรฐานแล้วก็ไอ้วัดต่างๆก็พัฒนาตามเกณฑ์ทุกอย่างเลยเรื่องของเล็กๆใช่จริงๆอ่ะกังวลเพราะเราไม่รู้เราก็ดูในละครว่าต้องท้องใหญ่แล้วท้องกับจริงใหญ่ของจริงแล้วทำไมมันเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามคุณหมอบอกว่าปกติปกติเลยเพราะเราอ่ะเป็นคนแบบกล้ามเนื้อท้องแข็งแรงนั่นอะไรอย่างคุณหมอพูดก็จะดีใจกล้ามเนื้อท้องเราแข็งแรงมากท้องสาวนี่มีคำพูดน่ารักน่ารักจากคุณหมอแต่จริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าไซส์ไม่สำคัญเลยไซส์ท้องใหญ่ท้องเล็กไม่สำคัญแค่เนี่ยอันตราซาวด์เราเห็นเด็กได้ไซส์มาตรฐานขนาดน้ำหนักตัวเขาโอเคน้ำหนักตัวดีการพัฒนาการของเขาดีก็ถือว่าโอเคแล้วส่วนสูงอะไรยังไงไปเลยจริงๆคุณหมอบอกใส่ส้นสูงได้นะแต่ว่าอย่ายืนเยอะแล้วก็เวลาใส่ส้นสูงให้เดินระวังว่าเดี๋ยวล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวพี่ต้าระวังตัวเองแบรนด์ยังไงบ้างคะพี่แบรนด์ของไอ้ต้าพยายามที่จะเรื่องการทานอาหารสำคัญมากๆก็พยายามทานอาหารที่มีประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ออกกำลังกายแล้วออกกำลังกายเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะเราอยู่ในยุคสมัยใหม่แล้วที่การออกกำลังกายเนี่ยไปเสริมสร้างเด็กด้วยใช่มดอะไรไหมจริงๆแทบจะ
ไม่ต้องต้องเลยจริงๆตอนนี้พี่ดีต้าน้ำหนักขึ้นกี่โลคะพูดเลยกว่าจริงๆทุกอย่างจะบอกว่า9โลแล้ว9โลแต่ตัวเล็กมากแต่ไม่ตกใจใช่ไหมตกใจแล้วเวลาไปชั่งน้ำหนักก็ยังตกใจทุกครั้งเลยว่าแบบเอ๊ะนี่มาจากการกินของเราหรือเปล่ามาจากเด็กเออค่ะอัปเดตคดีก็ยังตามอยู่ค่ะก็คุณตำรวจก็ช่วยเต็มที่นะคะแล้วเดี๋ยวลิต้าฟีดแบ็กอีกทีนึงว่าเรื่องจะไปยังไงต่ออย่างวันนี้ก็ยังได้มีคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีบอกแสอะไรยังไงบ้างไหมคะลิต้าต้นต่อก็มีคุณตำรวจเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของคุณตำรวจดีกว่าค่ะแล้วตัวเราก็โอเคขึ้นหลังเข้าไปวันนั้นเนาะก็โอเคขึ้นแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่โอเคอยู่แล้วลิต้าก็พยายามไม่ดูมากนะตอนนี้นะคะแต่ว่ามันไม่โอเคเลยในการเหตุการณ์ได้เข้าไปเช็คไหมว่าทางเว็บเขาลบไปบ้างหรือยังคะพี่คือลิต้าพยายามไม่เข้าไปในตอนนี้แต่ก็เห็นว่ามีบางเพจได้ลบไปแล้วอย่างเพื่อนๆหรือว่าทางทีมคุณกรยังมีแบบใคร follow อันนี้ให้เลยไหมคะพี่ลิต้าค่ะเขาก็จะมีทีมแต่เราก็ไม่เข้าไปเสร็จเนาะเพราะความสบายใจด้วยเราพยายามเอาความสบายใจก่อนใช่แล้วมีเรื่องไหนติดต่อเข้ามาขอเคลียร์อะไรกับเราไหมคะไม่มีเลยค่ะแล้วก็เรื่องอยู่ที่คุณตำรวจกับทนายอะค่ะมันยังไม่ได้ follow ทุกวันซึ่งฝั่งพิธีการคือให้คุณทนาย follow ใช่ค่ะ